ดูให้ดีนะครับเกาะแก้วพิสดารถอดหน้ากากครับอีกหนึ่งหน้ากากที่จะถูกกระชากในวันนี้และตอนนี้เลยครับสำหรับกรุ๊ปไม้ทองจะมีกรรมการทายถูกหรือเปล่าเบกกี้ว่าจะผิดกันหมดแจ็คล็อกไรเดอร์ได้เวลาแล้วครับกรอกแก้วพิสดารถอดหน้ากากครับมองไม่เห็นถอดหน้ากากครับขอเสียงปรบมือกับพี่มิกกี้มิกกี้เฮ้ยไลฟ์จริงว่ะสวัสดีครับพี่มิกกี้ครับพี่หอยถูกอ่ะพี่หอยทายถูกพี่หนึ่งทายถูกโอ้ผมรู้อยู่แล้วมีคนเดียวที่ต้องทายถูกใครครับกลัวใครมากที่สุดเขาเคยเป็นออกรายการด้วยกันครั้งหนึ่งแต่ที่พูดถึงเรื่องซาวน่าถูกต้องหมดทุกที่เลยนะฮะสิ่งที่คุณพูดมาเมื่อกี้ถะคุณพูดนั่งพูดกับผมอยู่ในซาวน่าทุกอันเลยโอ้โหแน่นอนจริงๆผมรู้จักทุกคนหมดเลยผมเคยคุยกันส่วนตัวทุกคนหมดเลยพี่มัมด้วยค่ะจริงๆต้องบอกน้องๆว่ายุค90รู้จักเพลงของพี่มิกกี้เป็นอย่างดีครึ่งใจใช่ไหมครับนี่โอ้โหนี่เป็นเพลงเรียกว่าคลาสสิกเลยฉันมันก็เสียใจเสียใจไปแล้วครึ่งหนึ่งแต่วันที่ได้รู้เรื่องเธอกับเขาทำอะไรอยู่บ้างครับพี่มิกกี้ในช่วงนี้ผมอยู่พัทยาครับอยู่พัทยาครับผมเปิดโรงเรียนสอนดนตรีสายน้ำครับว้าวโรงเรียนสอนดนตรีชื่อว่าสายน้ำก็เลยโยงมาถึงเกาะแก้วพิสดารเพราะว่าเมืองพัทยามีเกาะเยอะมากผมอยากให้เป็นเกาะแก้วพิสดารในชุดนี้เลยให้มันเต็มที่ไปเลยนะครับมีคิดอย่างนี้มาว่าทำไมถึงเป็นเกาะแก้วพิสดารอยู่พัทยาเปิดโรงเรียนสอนร้องเพลงโรงเรียนสอนร้องเพลงสอนระดับไหนชั้นไหนครับสอนตั้งแต่6ขวบยัน60ปีครับทุกระดับเลยและยังร้องเพลงอยู่ด้วยไหมครับก็งานทั่วไปก็มีบ้างครับก็ยังรับอยู่บ้างครับวันนี้มาทั้งทีขอสดๆ ดีกว่าครึ่งใจนะครึ่งใจจากพี่มิกกี้ครับขอสดๆนะครับเมื่อวันที่รู้ข่าวจากใครเขาว่าเธอนั้นเปลี่ยนไปจะเป็นความจริงหรืออย่างไรว่าเธอที่เราไว้ใจจะทำร้ายกันกลับมาพบเธออยู่เคียงข้างคนอื่นและเธอยืนใกล้เขามันผูกพันหากเป็นความจริงก็ช่วยบอกกันอย่าเฉยชากับฉันอยู่อย่างนี้ฉันมันก็เสียใจเสียใจฉันเองต้องเสียใจอีกครึ่งหนึ่งนั้นใช่หรือเปล่าวันนี้เธอจะรักเขาและฉันต้องเจ็บตั้งใจใช่ไหมเธอวันนี้เธอจะรักเขาและฉันต้องเจ็บตั้งใจว่าใช่ไหมขอบคุณทุกคนครับสุดยอดสุดยอดเฮ้ยนี่ขนลุกเลยนะ
คือเหมือนในเทปคาสเซ็ตที่เราฟังเป๊ะเลยอ่ะใช่นี่คือคุณภาพต้องบอกเลยนี่คือคุณภาพจริงๆเลยอ่ะแต่เพลงที่เลือกมาร้องบนเวทีตอนเป็นก่อแก้พิสดารเป็นเพลงแววตาซึ่งคนละแนวเลยพี่มิกกี้ทำไมถึงเลือกเพลงแววตามาร้องครับในชุดอัลบั้มชุระชุล่าของเจเจตลินผมเป็นคนร้องไกด์แล้วร้องคอรัสในอัลบั้มชุดนั้นครับเพลงนี้พี่เป็นคนร้องไกด์ครับแววตาครับก็เลยเอามาร้องบนเวทีนี้ซะเลยเปลี่ยนเขาเปลี่ยนดนตรีให้มันเท่ไปอีกแบบนึงเป็นแดนซ์แดนซ์ไม่เคยร้องแดนซ์เลยอ่ะต้องขอบคุณจริงๆเลยนะคะที่ทำให้เรามีความสุขดึงบรรยากาศเก่าๆกลับมาอีกครั้งหนึ่งเลยนะคะคุณมิกกี้คุณมิกกี้ยังเป็นคนที่เก่งมากๆแล้วก็ทุกเพลงที่เราได้มีโอกาสได้ฟังแล้วก็ประทับใจมาโดยตลอดวันนี้พอเรามาฟังแล้วเนี่ยเราเชื่อได้เลยว่าแฟนๆของ The Masked Singer ทุกคนเลยนะคะจะยิ้มไปกับพวกเราด้วยแล้วก็วันนี้ถือว่าเวทีของเราได้รับเกียรติสูงสุดมากๆสำหรับการแสดงของคุณที่ประทับใจเรามากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับครูอ้วนครับอีกหนึ่งหน้ากากที่ถูกกระชากในวันนี้ครับแต่ไม่ลืมพี่คนทำดีต้องมีรางวัลพี่หอยเดี๋ยวผมจะให้พี่วุ้นขอหอมแก้มพี่หอยสักทีนะก็พี่น้องกันเลี้ยงอะไรหรอกพี่ไม่คิดผมเชื่อว่าเขาคิดจะมีเหรอเขินนะพี่ปิดตาหน่อยได้เอาที่ปิดตามาปิดพี่หอยเลยให้กุมารทองเอามาเฮ้ยจริงๆพี่ก็เกรงใจน้องเขาอ่ะไม่เป็นไรพี่โอ้โหรีบเลยรีบเลยนี่ขนาดเกรงใจอุ๊ยเหมือนทีมงานหมั่นไส้อุ๊ยทีมงานหมั่นไส้เหลือที่พื้นที่แก้มไว้หน่อยสิคะโอ้ตัวกลั่นตัวกลั่นโอเคเฮ้ยช่วงเวลาตื่นเต้นโหไล่ช้าพี่สาวผมคนนี้ไม่ได้หอมแก้มใครง่ายๆเดี๋ยวผมนับให้ที่แก้มหนุนหนันแน่นหนึบ1 2 3โอ้พี่วุ้นลงทุนมาเออเป็นไงริมฝีปากถึงก็ริมฝีปากวุ้นพี่บอกเลยนะพี่ประทับใจมากแต่บอกวุ้นนิดเดียวช่วยทาลิปมันด้วยได้ไหมทำไมอ่ะปากวุ้นทำไมมันดูสาดมากเลยบอกเลยยินดีด้วยนะครับพี่หอยครับขอบคุณมากขอบคุณวุ้นนะพี่มิกกี้วันนี้ก็มาสวมหน้ากากให้เราได้กระชากออกไปขอเสียงปรบมือหนึ่งครั้งให้กับพี่มิกกี้นะครับเกาะแก้วพิสดารและเดี๋ยวก็ติดตามกันต่อว่าทั้งสีหน้ากากนั้นจะเป็นใครนะครับและกลับมาเจอกันใหม่ในวันพฤหัสหน้าครับกับ The Masked One นักดีไทยถึงคิวของ6ตัวละครใหม่ที่จะมาต่อสู้กันในกรุ๊ปไมตรีหน้ากากยักษ์มายาราบหน้ากากชาลวันหน้ากากสโนน้อยเรือนงาหน้ากากนาง12หน้ากากขุนช้างหน้ากากขวานฟ้าหน้าดำใครจะอยู่ใครจะไปร่วมลุ้นและเชียร์พวกเขาไปพร้อมกันใน The Masked One นาคดีไทย